การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยและความพิการที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะคะใช้แก้ปัญหาโรคหลอดเลือดสมองช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวอีสานตอนบน4จังหวัดให้ดีขึ้นติดตามได้จากรายงานค่ะเทคโนโลยีช่วยตอบโจทย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการกู้วิกฤตโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเชื่อมต่อระบบเทเลเมดิซีนกล้องถ่ายภาพไมโครโฟนติดกับรถฉุกเฉินช่วยส่งต่อข้อมูลเห็นภาพผู้ป่วยพร้อมสัญญาณชีพความดันโลหิตออกซิเจนในเลือดทำให้เกิดการเตรียมพร้อมก่อนมาถึงโรงพยาบาลรวดเร็วอย่างน้อย20นาทีลดอัตราการเสียชีวิตและพิการมันจะช่วยลดอัตราตายได้จากทฤษฎีที่เชื่อว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานเนื้อเยื่อก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเนื้อเยื่อที่มีการขาดเลือดมันจะมีความเปราะบางมากขึ้นถ้าสมมติว่าเราปล่อยเวลาช่วงเวลานานมากขึ้นการให้ยาเข้าไปโอกาสที่เลือดจะออกในสมองมากขึ้นถ้าเรายิ่งให้เร็วเท่าไหร่เราจะช่วยลดโอกาสของการเกิดเลือดออกในสมองชั่วโมงทองของการกู้วิกฤตเส้นเลือดในสมองทั้งแตกตีบมีแค่4ชั่วโมงครึ่งแพทย์ต้องประเมินจ่ายยาตามน้ำหนักตัวประคับประคองความดันหากเลยเวลาอาจทำให้ความพิการหลงเหลือชาวบ้านอีสานตอนบน101ขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มีอัตราการป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉลี่ย 5,000 คนต่อปีร้อยละ80เส้นเลือดในสมองตีบร้อยละ20เส้นเลือดในสมองแตกและร้อยละ10เสียชีวิตดังนั้นเพื่อบริการทางการแพทย์แบบบูรณาการระหว่างโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลอำเภอนอกจากเชื่อมต่อส่งต่อผู้ป่วยแล้วยังเพิ่มเครื่อง CT สแกนพร้อมอบรมอายุรแพทย์ในโรงพยาบาลอำเภอให้สามารถปรุงและจ่ายยาละลายลิ่มเลือดได้เองช่วยย่นระยะเวลากรณีผู้ป่วยมีอาการชัดเจนสรุปอาการหลักๆสโตรกที่ต้องจำมีแค่3อย่างคือหน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงแล้วก็พูดไม่ชัดหรือพูดไม่ได้หรือพูดติดขัดให้คุณรีบมาโรงพยาบาลทันทีจริงๆสุดท้ายเราจะมีคำว่า T คือ time ด้วยก็คือคุณจะต้องมาโรงพยาบาลให้ทันเวลา 4.5 ชั่วโมงคุณจะได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สุดบริการการแพทย์แบบเชื่อมต่อร้อยข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลใหญ่และเล็กแก้ปัญหาเส้นเลือดในสมองแตกและตีบได้อย่างรวดเร็วเพิ่มโอกาสรอดชีวิตที่สำคัญลดความพิการที่เป็นบาดแผลทางกายและใจช่วยเพิ่มแรงใจให้กับผู้ป่วยและญาติสิริธรภัตตกูลชัยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ